ความคืบหน้าของการดำเนินคดีกรณีนำเข้าหมูแล้วก็ไก่นะครับก็ได้รับทราบจากงานสอบสวนว่าแบ่งเป็น3กลุ่มที่ได้ทราบก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทั้งท่าอยู่161ตู้นะครับก็มีการส่งปปช.ไปบางส่วนแล้วแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่นำเข้ามาแล้วก็ผ่านไปยังห้องเย็นแล้ว 2,388 ตู้ตรงนี้ก็รอหลักฐานจากกรมศุลกากรนะครับแล้วก็กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มที่เราออกหมายจับไว้5รายก็ได้เข้ามามอบตัวแล้ว4นะครับก็เหลืออยู่อีก1ราย4คนก็ได้การสอบสวนแล้วให้การปฏิเสธแล้วก็จะขอมายื่นหลักฐานแก้ข้อหาในภายหลังเรื่องของการให้การประกันตัวเมียเก้าก็วางเงินยังไงบ้างก็เป็นหลักการทั่วไปทุกรายเท่าที่ผ่านมาก็มีหลักวางหลักทรัพย์ประกันนะครับซึ่งการที่เขาเข้ามอบตัวเนี่ยพอรับทราบว่ามีหมายจับพอเข้าติดต่อเข้ามอบตัวเนี่ยพฤติการที่จะหลบหนีเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะเขาต้องการเข้ามาต่อสู้คดีเราก็เปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ให้ชี้แจงข้อมูลและหลักฐานนะครับก็ตรงนี้พฤติการไม่มีการหลบหนีเราก็จะให้ประกันตัวแล้วหลังจากนี้จะมีการเชิญยอดผู้ข้าราชการและส่วนของกระทรวงเกษตรมาให้ข้อมูลด้วยในเรื่องหลักต่อไปนะครับเพราะจะเรียกอธิบดีกรมศุลกากรประมาณนี้ได้ไหมท่านถ้าเกิดมีความจำเป็นเนี่ยน่าจะเรียก อาจจะเป็นระดับรองลงไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ถึงเรียกอธิบดีครับคาดว่าเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์ไหนไอ้รายละเอียดต้องเป็นขึ้นกับไทม์ไลน์ของคณะพนักงานสอบสวนนะครับถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ท่านเป็นเจ้าพนักงานหรือข้าราชการหรือว่าคนไหนเป็นชัดทอดครับเขาในเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาที่เราแจ้งไปแต่ว่าเขาก็พูดว่าเขารู้จักใครบ้างที่เป็นข้าราชการหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในกระทรวงในอดีตในกระทรวงเกษตรครับในส่วนลูกชายนะครับมีการประสานมั้งหรือเปล่าตอนนี้ตัวที่ผมยังไม่ได้รับการประสานอาจจะมีการประสานนะครับคณะทำงานสอบสวนคือเขายอมรับว่ารู้จักกับคุณเฉลิมชัยยอมรับครับยอมรับแต่ว่าสนิทกันถึงขั้นไหนอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าสนิทกันขนาดไหนบอกว่ารู้จักตรงนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เขาจะให้การอย่างไรก็ได้เราก็รับฟังไว้นะครับพวกข้าราชการรายอื่นที่ปรากฏภาพในตอนที่เข้าค้นนะคะเขาให้การไหมคะว่าได้รู้จักหรือมีความสนิทสนมกันยังไงบ้างไม่ได้ให้การครับข้าราชการรายอื่นไม่ได้ให้การนะครับการที่มีภาพถ่ายเฉยๆนี่ก็อาจจะเป็นการถ่ายเจอกันในวาระต่างๆจำเป็นอาจจะต้องมีความสัมพันธ์และสนิทสนมกันแต่จากข้อมูลของเราคือพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มไหมคะณตอนนี้มีครับมีครับประมาณเท่ากี่คนนะคะยังไม่สามารถเปิดเผยได้